แบบเล่นได้สนุกด้วยแบบวิ่งลงมาอย่างเงี้ยเหมือนรถไฟห่อของจริงเลยตัวจรวดนี่เป็นสีอะไรจะตัวจรวดเป็นสีเทาเออได้เทาๆเข้มๆแล้วเดี๋ยวกระจกก็เป็นสีดำใช่มันจะใหญ่ไปปะเพราะฉะนั้นแบบมันจะใส่กล่องไม่ได้ที่เราทำอันนี้มันแบบเป็นคนละชิ้นส่วนกันหมดเลยอ่ะงั้นเราก็ตัดเป็นส่วนๆของแต่ละสีไปเลยไหมล่ะถือไปเลยอย่างนี้ก็คือสีนี้อันนึงสีนี้อันนึงแล้วก็มันจะได้ประกอบได้ง่ายด้วยเนาะตัวรถไฟของเราอ่ะเราจะล็อกยังไงอ่ะก็ทำที่กั้นไงขอบขึ้นมาอย่างนี้ใช่ปะใช่เอาให้มันพอดีกับตัวอยู่ในระยะที่เราต้องการตอนนี้เรนเจอร์กำลังช่วยกันระดมไอเดียออกแบบของเล่นที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าจะมีเพียงชิ้นเดียวในโลกและวันนี้พวกเรายังคงบุกมาถึงโรงงานของเล่นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและยังคงส่งงานของเล่นออกไปขายทั่วโลกอีกด้วยบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสนุกแน่นอนเป็นยังไงเรนเจอร์สนุกค่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะไหนเขาดูหน่อยของพวกหนูเนี่ยทำรถไฟห่อค่ะรถไฟห่อครับดูแบบมันจะแบบวิ่งได้จริงๆด้วยนะพี่โตแล้วแบบจะวิ่งเร็วด้วยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบรางเนี่ยก็จะสุดยอดมากเลยค่ะสไลด์ด้วยวิ่งได้ด้วยใช่ค่ะแต่ว่างานออกแบบในจินตนาการของพวกเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นชิ้นงานจริงๆได้หรือเปล่าอันนี้ต้องถามผู้รู้เชิญเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆเอาเลยกันบ้างนี่ค่ะผลงานของพวกเราเย้มันคืออะไรเอ่ยไหนอธิบายให้พี่ๆตัวหัวเนี่ยเราจะทำเป็นจรวดค่ะคือเราจะทำเป็นรถไฟห่อนั่นเองค่ะหัวเนี่ยเราจะทำจากไม้ค่ะเป็นตัวจรวดนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเราก็จะทำเป็นที่นั่ง2อันค่ะแล้วเราจะใช้น็อตนะคะเพื่อเชื่อมติดกันค่ะแล้วก็ในส่วนของรางนะคะเราก็จะทำให้รถเนี่ยมันสามารถขยับได้บนรางของเราก็จะแบบสูงดิ่งลงมาอย่างนี้ให้มันสามารถเล่นได้สนุกด้วยค่ะมันจะสามารถแบ่งได้ด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันชิ้นใหญ่เกินไปก็จะเอารางมาประกอบกันได้ค่ะส่วนก็จะมีที่กั้นเอาไว้ไม่ให้รถไฟเนี่ยครับตกออกจากรางด้วยครับแล้วก็ในส่วนของวัสดุนะครับตัวรางเนี่ยก็จะทําจากตัวไม้นะครับที่สามารถเอาออกแล้วก็มาประกอบกันได้ครับส่วนตัวรถเนี่ยก็จะเป็นไม้นะครับเพราะว่ามันแข็งแรงกว่าครับส่วนเรื่องแรงบันดาลใจนะคะก็คือสีสันความสนุกเกี่ยวกับสวนสนุกที่เราไม่ได้ไปมานานค่ะแล้วก็มันดูมีความสร้างสรรค์กับจินตนาการดีค่ะใช่ค่ะยกสวนสนุกมาไว้ที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะสุดยอดเล่นกันที่บ้านเลยสนุกสนานนะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เป็นรถไฟเหาะเนาะใช่ค่ะก็ถ้าน้องๆอยากจะออกแบบของเล่นที่เป็นแบบตัวรถไฟเหาะจริงๆก็โอเคเราอาจจะแบบสเก็ตเหมือนกับที่น้องๆทำได้แต่ว่าในกระบวนการถ้าเราจะต้องมาผลิตที่เป็นของเล่นไม้จริงๆในระบบที่เราจะต้องขายจริงก็อาจจะต้องคำนึงหลายๆเรื่องอาจจะดูเรื่องของช่วงอายุด้วยว่าของเล่นเราเนี่ยจะต้องให้สำหรับเด็กกี่ขวบขึ้นไปเราเคยสังเกตใช่ไหมครับข้างกล่องค่ะมันก็จะมีอายุอยู่ว่าแบบกี่ขวบขึ้นไปหรือกี่เดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยครับในเรื่องของวัสดุเห็นนี้ก็เป็นไม้แล้วก็มีพวกเหล็กต่างๆใช่ไหมครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็พวกรางอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับที่แบบมีการแบ่งพาร์ทต่างๆเพื่อไม่ให้มันใหญ่จนเกินไปเพราะกล่องจะได้ไม่ใหญ่เนาะอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากอาจจะต้องมาคำนึงเกี่ยวกับเรื่องแต่ละพาร์ทอะครับว่าจะเชื่อมต่อกันยังไงอาจจะมีจอยประเภทไหนที่จะช่วยในการสแนปเข้าด้วยกันอะไรอย่างครับหรือว่าจะทำยังไงให้รถไฟไม่ตกรางอะไรเงี้ยครับถ้าเราจะเพิ่มความสนุกเข้าไปเราอาจจะมีแบบตัวละครอะไรเงี้ยเพิ่มเข้าไปในรถด้วยส่วนเรื่องว่าเราจะผลิตเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเอ้ยเราจะตัดไม้ยังไงให้มันไม่เหลือเศษด้วยให้มันลงพอดีกับหน้าไม้หรือวัสดุที่เรามีเราก็จะเลือกมาใช้ให้มันเหมาะสมกับงานของเราครับนี่งานสเก็ตของมืออาชีพเป็นไงล่ะสวยมากเลยค่ะพี่โต๊ดใช่ครับสวยมากเลยครับก็ระหว่างที่เราสเก็ตไปเราก็อาจจะแบบเพิ่มไอเดียเข้าไปก็ได้ครับว่าเราอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นในตัวของเล่นของเราบ้างอย่างอันนี้เราก็อาจจะใส่ไอเดียเพิ่มเติมได้ว่าอย่างเงี้ยตัวล้อไอตัวรูกลมๆตรงนี้ใส่ตัวแกนล้อเข้าไปแต่ถ้าแกนล้อไม่ได้อยู่ตรงกลางตัวตุ๊กตาของเราก็จะแบบขึ้นลงได้หรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะใส่ไอเดียเข้าไปแต่ว่าในกระบวนการจริงเนี่ยเราจะต้องมาคำนึงถึงด้วยว่าแบบขนาดที่เราจะทำจะใหญ่แค่ไหนตัวของเราก็จะขนาดประมาณเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยเราได้เป็นภาพสเก็ตลงสีคร่าวๆและจากนี้ไปอ่ะเราก็จะเอาไปทำขั้นตอนต่อไปครับผมเนี่ยพอเราได้ตัว2มิติมาแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปกันนะครับโดยใช้โปรแกรม3มิติตัวนี้เราก็จะนำภาพตัวนี้เข้ามาสู่ในจอคอมพิวเตอร์เราจากนั้นเราก็จะมาวาดมันคร่าวๆนะครับเราก็จะมาเพิ่มความหนาให้มันว่าเราอยากได้มันอ้วนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เราขนาดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ล้อให้มันเจาะรูมันลงไปเราก็จะได้ตัวสุนัขจิ้งจอกมาลองทำดูไหมครับน่าค่ะน่าค่ะโอ้ยสวยมากเลยนะ
ละเอียดมากเลยเนาะมันดูสมจริงมากๆเลยก็ถือว่ายากอยู่นะคะไม่ใช่ว่าวาดเสร็จแล้วสามารถเอาไปทำได้เลยเรายังต้องมาทำสามมิติด้วยครับผมก็ในนี้นะครับให้เห็นตัววัสดุจริงๆว่าที่เราจะไปทำนะครับอันนี้เราทำด้วยไม้จริงหรือเขาเรียกว่าเป็นโซลิพูดนะครับก็จะไม้แผ่นแบบนี้ซึ่งตัวจิ้งจอกเรามีตัวแล้วเนาะเราก็จะมีตัวล้อครับผมซึ่งพาร์ทเราตรงนี้ก็จะเป็นไม้เหมือนกันเชฟที่เป็นวงกลมทรงกระบอกเรียบร้อยแล้วอันนี้ครับแล้วก็ตรงกลางจะประกอบไปด้วยแกนด้วยเหมือนกันซึ่งจะเป็นแกนเหล็กแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนแบบที่แบบเหมือนที่สเก็ตไว้เลยครับก็หมุนได้ด้วยค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราพูดถึงเมื่อกี้ว่าเด้งได้อะไรเงี้ยครับก็จะเกิดจากการที่เราแบบเจาะแกนไม่ได้เข้าตรงกลางเลยครับไม่ได้เซนเตอร์มันก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่ต่างกันต่อไปเราก็จะไปขั้นตอนการผลิตกันในโรงงานน้องๆพร้อมจะไปโรงงานกันหรือยังครับพร้อมแล้วครับผมไปโรงงานกันเย้อยากจะเห็นแล้วล่ะครับว่าของเล่นจากจินตนาการที่ผ่านการคิดการออกแบบมาเป็นอย่างดีจะกลายมาเป็นชิ้นงานจริงๆได้อย่างไรเรนเจอร์ทางบ้านมาลุ้นเอาใจช่วยไปด้วยกันนะครับเราด้วยหากย้อนกลับไปในอดีตผู้คนมักจะนำวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำไม้และหินมาแกะสลักการนำผ้ามาดัดแปลงเป็นตุ๊กตาทำให้ของเล่นในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นม้าก้านกล้วยของไทยตุ๊กตาไม้ของจีนและญี่ปุ่นถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะเห็นของเล่นที่ทำมาจากวัสดุหลากหลายมากขึ้นแต่ของเล่นที่ทำจากวัสดุธรรมชาติโดยเฉพาะไม้ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ด้วยเนื้อสัมผัสที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญคือไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆอย่างที่โรงงานผลิตของเล่นไม้ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการใช้แนวคิดการทำงานอย่างยั่งยืนโดยเลือกใช้ไม้ยางพาราในท้องถิ่นจังหวัดตรังที่ไม่สามารถผลิตน้ำยางได้แล้วมาผลิตเป็นของเล่นแทนการเผาทำลายไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายทำให้สามารถส่งออกของเล่นไม้ไปขายทั่วโลกเป็นต้นแบบของธุรกิจยั่งยืนที่ช่วยส่งต่อพลังงานบวกให้กับเด็กๆรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีในส่วนลึกๆแล้วอ่ะเรามีไม้ยางพาราเนาะทั้งหมดอ่ะหลักๆจะเป็น3ชนิดได้แก่ไม้ solid wood อันนี้ก็คือไม้ยางพาราไม้จริงหรือเป็นไม้ solid wood จริงๆทั่วไปเลยเนาะแล้วก็อีกแบบนึงอีกอย่างนึงนะคะของเราก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่เราใช้จะเป็นไม้ plywood จะเป็นตัวไม้อัดจากยางพาราค่ะก็จะมีทั้งแบบกลมแบบเคิร์ฟงอๆเล็กแล้วแต่รูปทรงที่ดีไซเนอร์ออกแบบเลยค่ะส่วนสุดท้ายนะคะของพี่ตรงเนี้ยจะเป็นโนว์ฮาวของเราเองซึ่งตัวเนี้ยก็คือเรียกว่าไม้แปรนวูดเราอะนำตัวขี้เลื่อยที่เราเหลือใช้จากการผลิตของเราอะค่ะมาบดอัดผสมกาวผสมสีให้ได้ตามสีรูปแบบที่เราต้องการเอาไปเข้าโมมันจะมีความแข็งแรงทนทานเอาไปทำหน้าโต๊ะอะไรอย่างนี้ได้เลยนะโอ้เจ๋งแข็งแรงมากครับแต่สีนี้ก็สวยแล้วเนาะพี่จ๋องบอกพวกเราว่าพอตัดไม้ให้เป็นชิ้นส่วนของของเล่นตามแบบเสร็จก็จะเอาไม้ไปเข้ากระบวนการเจาะแล้วก็ขัดให้เรียบเพื่อลบเสี้ยนไม้จากนั้นก็เอาไปทำสีและเคลือบเงาน่าสนุกมากๆเลยเพราะการทำสีมีทั้งแบบเครื่องที่เป็นลูกกิ้งย้อมสีเครื่องพ่นสีและก็แบบที่ใช้ปั๊มลายละเอียดได้เป็นชิ้นส่วนของของเล่นไม้ออกมาหลายแบบอลังการมากๆเลยในเซสชันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการประกอบกันนะครับนี่มันจะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับเราจะมีตัวบอดี้ของรถใช่ไหมปึ้งแล้วก็มีชิ้นนี้ตัวที่เป็นข้างบนนะครับมีล้อส่วนประกอบจะมีประมาณเท่านี้นะครับเราก็จะบีบเข้าไปในหลุมได้อย่างนี้แล้วก็หยอดที่ขอบเข้าไปรอบด้านบนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็จะมีตัวชิ้นไม้ตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นว่ามันจะมีรูอยู่เราก็หาตำแหน่งให้มันตรงกันดังนี้พอเราประกอบเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้แต่เรายังไม่ได้ใส่ล้ออยู่เราก็จะมีแกนพลาสติกใสตัวนี้ใส่เข้าไปตัวนึงก่อนเราก็จะมีอีกล้ออีกด้านนึงใช่มาประกอบอีกด้านนึงแล้วคราวนี้เราก็ต่อเข้าไป
ของเล่นไม้ที่ประกอบเสร็จแล้วต่อไปก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการแพ็คและตรวจสอบคุณภาพแบบขั้นตอนนี้ไม่ใช่แค่โยนของเล่นลงพื้นเฉยๆหรอกนะแต่เป็นการทดสอบมาตรฐานการตกลงพื้นของของเล่นตามส่วนสูงและวัยของเด็กที่เหมาะสมกับของเล่นชิ้นนี้ต้องทดสอบโยนแบบนี้หลายสิบครั้งเลยเพื่อให้ของเล่นผ่านมาตรฐานสุดยอดจริงๆมาทำการทดลองสนุกๆด้วยของใกล้ตัวในบ้านที่จะทำให้เรารู้จักคุณสมบัติของไม้ไปด้วยกันมีแก้วน้ำขนาดเท่ากัน3ใบและช้อน3แบบช้อนเหล็กช้อนพลาสติกและช้อนไม้ใช้ช้อนทั้ง3ชนิดตักเนยขนาดเท่าๆกันไว้ที่ปลายช้อนใส่ช้อนเรียงลงไปในแก้วจากนั้นก็เทน้ำร้อนจัดใส่ลงไปในแก้วคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเนยที่ปลายช้อนทั้ง3แบบมาจับตาดูผลการทดลองนี้ไปด้วยกันปรากฏว่าเนยบนช้อนเหล็กละลายลงมาก่อนเพื่อนตามด้วยเนยบนช้อนพลาสติกแต่เนยบนช้อนไม้ละลายเล็กน้อยแต่ไม่ตกลงมาเห็นคุณสมบัติข้อแรกของเนื้อไม้ไปแล้วมาดูคุณสมบัติต่อไปนำไม้ไอศกรีมที่ใช้ในงานประดิษฐ์สีสันสวยงามเหล่านี้มาทำเป็นของเล่นแต่ดูก่อนอุปกรณ์พวกนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้กาวหนังยางหรือว่าน็อตเพียงแค่ใช้ไม้ไอศกรีมขัดสารกันก็จะทำให้เราสร้างสารตัวต่อไม้รูปทรงต่างๆได้แบบนี้เมื่อนำไปลองปาดูไม้ไอศกรีมก็จะกระจายตัวออกจากกันกลับมาเป็นรูปทรงเดิมนี่แหละคุณสมบัติพิเศษของเนื้อไม้ไม้เป็นสุดยอดวัสดุอัศจรรย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษมากมายหนึ่งในนั้นคือถ่ายเทอากาศและความร้อนได้ดีโดยเนื้อไม้จะไม่เก็บสะสมความร้อนเอาไว้ในตัวแตกต่างจากเหล็กไม้จะกระจายความร้อนออกจากตัวมันทำให้เนยที่อยู่บนช้อนไม้ละลายได้ช้าที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นและเนื่องจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาติที่มีเส้นใหญ่ไม้จึงมักจะดูดซับน้ำและความชื้นได้ดีกว่าการนำความร้อนผู้คนในเขตร้อนจึงนิยมนำไม้มาก่อสร้างบ้านเรือนนอกจากนี้ไม้ยังเป็นของแข็งที่มีความยืดหยุ่นสูงนำไปดัดไปตัดแต่งได้ง่ายจึงเหมาะกับการนำมาทำงานฝีมือทำของเล่นทำเครื่องดนตรีเรียกได้ว่าใช้งานได้อย่างหลากหลายมากมายจริงหลังจากได้เห็นขั้นตอนของการออกแบบและการทำของเล่นไม้ที่น่าทึ่งเหล่าเรนเจอร์ร้อนวิชาอยากออกแบบของเล่นไม้ให้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างโดยมีโจทย์ที่ท้าทายจากพี่เป้ทีมดีไซเนอร์ว่าจะต้องออกแบบของเล่นที่มีลักษณะเป็นล้อเลื่อนโดยใช้ชิ้นส่วนและไม้ที่ทางโรงงานได้จัดเตรียมไว้ให้ Rangers แบ่งออกเป็น2ทีมทีมแรกน้องดีนานกับน้องซาอินทีมที่2น้องโนเบลกับน้องโนเบิลผลงานที่สร้างขึ้นนะครับจะเป็นอะไรก็ได้ตามจินตนาการแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องเอาของเล่นที่ออกแบบมานั้นมาประกอบเข้ากับล้อเลื่อนให้ได้โอเคไหมพวกเราโอเคค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมลุยเลยโอเคเดี๋ยวพี่บอกนะครับหรือว่าเราทำเป็นเครื่องบินแบบว่าเหมือนการ์ตูนอะแล้วแบบเป็นแค่ตัวเครื่องบินใช่ไหมแล้วข้างบนแบบมีหัวของตัวการ์ตูนอ่าเอออย่างนั้นก็โอเคนะเดี๋ยวลองวาดโอเคมารถไฟก็ลองวาดที่ไหนให้ข้างหลังมันมีแบบนี่ไงอย่างเงี้ยหัวรถไฟเราน่าจะใช้ไม้ประมาณสัก2แผ่นนะลองเอามาทาบดูกันใช่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช่ใช่อย่างนั้นแหละเหมือนมีโดมอยู่ข้างบนไหมเอาไหม
ถ้าแบบเราอาจจะเอาปีกมาใส่แบบถ้าเกิดตัดมันจะตัดอย่างนี้หรอเนี่ยแบบนี้ใช่ป่ะเอาปีกมาใส่ให้แบบอาจจะตัดตรงกลางใช่ไหมแล้วเอาปีกมาเสียบเข้าไปติดเชือกไว้ข้างหน้าแล้วก็ให้เอาเชือกลากได้ก็เอาเชือกลากไว้เพิ่มด้วยน่าจะไม่มีอะไรเกิดแล้วนะเนาะใช่เพราะว่าแค่นี้ก็ดูโอเคเป็นไงบ้างคะเด็กเสร็จแล้วค่ะของหนูนะคะจะเป็นรถไฟค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวขบวนนะคะแล้วก็เป็นโบกี้จะมี2โบกี้ค่ะตรงนี้จะมีหน้าต่างแต่ว่าหน้าต่างของเราจะเป็นแค่สีน้ำตาลเฉยๆค่ะไม่ได้มีช่องหรือว่าเจาะรูเข้าไปค่ะมีเชือกด้วยเนาะเอาไว้จูงแล้วเราก็จะมีของเชือกเอาไว้ให้สามารถดึงได้ค่ะแล้วก็ขยับไปพร้อมกันส่วนของผมนะคะผมทำแบบเป็นเครื่องบินนะครับแบบเป็นเครื่องบิน2มิติใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราแบบอาจจะเอาปีกมาติดเหมือนตัวเพนกวินที่พี่ให้ดูเมื่อกี้ครับแล้วก็แบบตัวละครเราก็จะเอาติดกับตัวเครื่องเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ข้างหน้าเราก็จะมีเชือกเหมือนกันค่ะน่าสนใจทั้ง2ตัวเลยครับไหนมาดูตัวแรกกันก่อนตัวนี้เราก็สามารถทําได้นะครับก็คือแยกเป็น3ขบวนอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กราฟิกตรงนี้ก็อาจจะแบบพิมพ์เอาได้2ด้านอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเครื่องบินนี้นะครับอันตัวปีกนี้เราก็สามารถทำเป็นอีกชิ้นนึงมาแปะถ้าจะให้ติดไว้เลยก็อาจจะเล่นไม่สนุกหรอกว่าอาจจะแบบเอาออกมาได้เหมือนกำลังเดินทางขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมี2คนขับเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเราวาดกันเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาไปตัดมาให้พวกเราประกอบกันโอเคไหมครับโอเคค่ะไปลุยเรามาทำสีล้อก่อนไหมเอาล้อสีปกติแบบนี้ไหมสีไม้ได้ต่อทีละอันสีฟ้าก็ได้มาตกแต่งตรงนี้ช่วยกับระบายได้พอแล้วพอแล้วเยอะไปโอ้เลอะได้วาดกรอบมาก่อนพี่ว่านี่เสร็จแล้วระบายเสร็จได้ได้ไหมลงได้ไหมเย้และนี่ก็คือผลงานของเรนเจอร์ทั้ง2ทีมดูเป็นรูปเป็นร่างน่าสนใจมากเลยโอเคผลงานน้องๆเป็นไงบ้างครับเยี่ยมมากเลยครับก็แบบว่าน้องก็มีจินตนาการมากเลยก็แบบว่ามีการแบ่งโบกี้มีช่องเอาไว้ใส่แล้วก็แบบเชื่อมต่อกันได้เหมือนนี้เขาก็แบบมีการเพิ่มตัวละครไปก็คือจะเห็นว่าน้องๆเขาก็ได้มีการต่อยอดไอเดียจากที่แบบแนะนำไปว่าอาจจะมีตัวละครเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็คือทำได้ดีมากครับผมถ้าอย่างนั้นคือจากผลงานทั้ง2ชิ้นนี้ครับครับสามารถที่เป็นของเล่นเอาไปขายเลยได้ไหมครับคืออย่างน้อยก็คือเป็นของเล่นที่เป็นงานคราฟที่ไปขายได้ด้วยระยะเวลาวันนี้ที่เรียนรู้ไปถือว่าผ่านไหมครับภารกิจในวันนี้ผ่านครับไปเลยไปเลยไปเลยและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมมากๆคราวหน้าพวกเราจะไปบุกตะลุยค้นและไปหนึ่งกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเล่นเจ้าปฏิบัติการในช่างคิดเย้บ๊ายบายมาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้ไม้ชนิดใดที่นิยมนำมาทำเป็นของเล่นมากที่สุดและเป็นเพราะอะไรส่งคำตอบมาได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers คำตอบที่ถูกต้องโดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นแมสผ้าและสายคล้องจากทางรายการไปใส่กันให้เท่สุดๆไปเลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ Kid Ranger Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS Kids ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย